เครียดๆอะไรเงี้ยแล้วก็ไปคุยเล่นกับเขาครับเพราะปกติเราไม่ได้ใกล้ชิดอะไรสมมติเวลาเราท้อเราไปจับมือน้องเขาไปขอกำลังใจน้องเขาอย่างนี้มันก็จะทำให้รู้สึกว่าช่วงเวลาเนี้ยมันพิเศษมันมีความสุขบรรยากาศที่แน่นขนาดไปด้วยบรรดาแฟนคลับที่มารอการไลฟ์สดที่ตู้ปลาหรือดิจิตอลไลฟ์สตูดิโอก็บอกได้ถึงกระแสนิยมของไอดอล BNK48 ซึ่งนอกจากจะเป็นที่ชื่นชอบของแฟนเพลงวัยรุ่นยังรวมถึงคนดังเช่นประชาอเนกอายุวัฒน์นักร้องสาวแห่งบ้าน AF ซึ่งก็มาเป็นแขกรับเชิญและเปิดตัวในฐานะโอตาวงอย่างเป็นทางการการจับมือหรือพบปะแฟนคลับที่ตู้ปลาแบบนี้นะคะถือว่าเป็นกิจกรรมหลักๆเลยค่ะที่ทำให้เหล่าแฟนคลับนั้นได้รู้สึกใกล้ชิดกับไอดอลค่ะซึ่งระยะหลังนะคะ BNK48 เองก็โด่งดังมีทั้งงานมีอีเวนต์มากมายโอกาสที่จะมาพบโอตาที่ตู้ปลาแบบนี้เลยมีไม่ได้บ่อยๆนี่ก็ทิ้งห่างไปร่วมเดือนนะคะกลับมาจัดกิจกรรมทั้งทีก็อย่างที่เห็นแล้วค่ะแฟนคลับเลยมาต้อนรับให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามค่ะด้วยคอนเซ็ปต์ไอดอลที่สามารถพบเจอได้ทุกวันทำให้อีกจุดขายคือความใกล้ชิดระหว่างไอดอลและแฟนคลับนอกจากสามารถเจอตัวได้ยังมีกิจกรรมอย่างงานจับมือที่แฟนๆซื้อซีดีแถมบัตรร่วมกิจกรรมจับมือและพูดคุยกับไอดอลที่ชื่นชอบได้แม้จะมีเวลาสั้นๆเพียง8วินาทีแต่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้แฟนคลับได้ใกล้ชิดและผูกพันกับสมาชิกของวงมากขึ้นที่สำคัญยังเปลี่ยนให้การสัมผัสกับคนดังกลายเป็นกิจกรรมที่มีมูลค่าทางการตลาดยุคนี้เป็นยุคของโซเชียลเน็ตเวิร์คค่ะเพราะฉะนั้นการสร้างแบรนด์หรือสินค้าที่เป็นจุดเด่นที่ขายมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคเจนว่าแค่8วีก็เหมือนมีความหมายมากๆไม่ใช่แค่เฉพาะกับแฟนคลับสำหรับเราก็เหมือนกันเพราะว่าเราก็เหมือนกับว่าเราต้องการกำลังใจมี2คนที่มาจับมือกับเราขาดไปสักคนนึงไม่ได้เหมือนกันคือสำหรับคนอื่นอาจจะมองว่าแบบว่าเอ้ยทำไมคนจับมือน้อยจังแต่สำหรับเราคือแบบว่าเฮ้ยถือว่าเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่มากนะจุดเริ่มต้นของกิจกรรมจับมือที่จริงแล้วเกิดจากความบังเอิญเมื่อวง AKB48 ไม่สามารถเปิดการแสดงได้เพราะปัญหาด้านเทคนิคทำให้ต้องจัดกิจกรรมจับมือกับแฟนๆมาขั้นเวลาระหว่างการแก้ไขหากก็ได้รับความนิยมจนปัจจุบันมีการตระเวนจัดงานจับมือที่ต่างๆแทบทุกเดือนซึ่งศิลปินในญี่ปุ่นและเกาหลีก็มีกิจกรรมพบปะกับแฟนๆโดยการไฮไฟฟ์ที่ให้มาแตะมือรวมไปถึงฟรีฮักที่ให้แฟนๆมากอดฟรีฉลองยอดขายอัลบั้มหรือเรตติ้งละครโทรทัศน์ในแง่จิตวิทยาการที่คนเราได้สัมผัสกันยังเป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพและการส่งผ่านความรู้สึกไว้วางใจระหว่างกันซึ่งในต่างประเทศมีกิจกรรมฟรีฮักการกุศลเพื่อสร้างความตระหนักในประเด็นต่างๆร่วมกันรวมไปถึงกิจกรรมอย่างการกอดคนไร้บ้านเพื่อให้ความรู้สึกว่ายังมีคุณค่าและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมถ้าสมมติว่าช่วงเราไม่สบายใจมีใครมาสัมผัสเราโดยการแตะสัมผัสที่ไหล่นะคะหรือที่หลังมือนะคะให้กำลังใจเบาๆหรืออาจจะเป็นที่เข่าสัมผัสเนี่ยตรงนี้การสัมผัสมันก็จะช่วยทำให้เรารู้สึกว่าเราได้รับการปลอบประโลมต้องบอกว่ามันเป็นการเพิ่มโอกาสนะคะความใกล้ชิดทำให้รู้สึกว่าไม่จำเป็นว่าฉันจะต้องมีตังค์เยอะมันไม่จำเป็นว่าฉันจะต้องแย่งที่นั่งกันแต่ฉันก็มีโอกาสเหมือนกันที่จะได้เจอเพราะฉะนั้นการได้สัมผัสมือมันจะเป็นเชิงสัญลักษณ์ที่รู้สึกว่าเราสามารถเดินเข้าไปใกล้ชิดนะคะกับบุคคลคนนั้นเนี่ยได้ใกล้ชิดขึ้นในมุมมองการตลาดกิจกรรมอย่างการจับมือยังเป็นส่วนหนึ่งของ emotional marketing ที่เล่นกับอารมณ์ความรู้สึกของผู้บริโภคให้รู้สึกผูกพันกับแบรนด์ของวงทั้งยังเป็นอีกช่องทางทำรายได้ไปในตัวในยุคที่สินค้าอย่างซีดีและเพลงไม่ทำรายได้มากมายการสร้างให้ผู้ฟังและแฟนเพลงรู้สึกเป็นคนพิเศษก็อาจช่วยเพิ่มยอดขายซีดีให้กับวงมากขึ้นและยังสร้างกลุ่มผู้ติดตามผ่านการสัมผัสระหว่างแฟนเพลงและนักร้องเพียงใช้เวลาไม่ถึง10วินาที